ในอดีตเนี่ยย้อนไปได้ประมาณสัก60ปีเมืองไทยในยุคนั้นเริ่มมีการทำศัลยกรรมตกแต่งในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฝีมือเพียงอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตถการคือลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจไม่ว่าเรื่องของการพรีเซนเตชันให้กับคนไข้เราจะใช้ความเห็นแล้วก็การวินิจฉัยแบบมือเปล่าเลยนะฮะแม้แต่เรื่องของการทำตลาดก็ไม่มีโดยเฉพาะในยุคนั้นเป็นยุคที่ใช้ฝีมือในการที่จะประกาศความสำเร็จของการศัลยกรรมของแพทย์แต่ละท่านถัดมาถึงยุคของผมเนี่ยก็ย้อนไปประมาณ40ปีก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรก็ยังใช้เรื่องราวของความสามารถเฉพาะตัวทั้งหมดในยุคผมก็มีแพทย์หัตถการในการทำศัลยกรรมเนี่ยไม่น่าจะเกิน20กว่าคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนไทยในยุคนั้นยังไม่รู้จักคำว่าศัลยกรรมตกแต่งแต่ในยุคของผมเนี่ยมันเริ่มแยกแล้วมันเป็นศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าศัลยกรรมตกแต่งดวงตาเป็นศัลยกรรมตกแต่งมือศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศก็จะแยกประเภทละยุคนั้นก็เป็นยุคที่คนไทยเริ่มตื่นตัวแต่ว่าเทคโนโลยียังไม่มาคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีในการตรวจในการวินิจฉัยหรือว่าในการทำความให้คนไข้ทำความเข้าใจหรือแม้แต่เข้ามาสู่ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งจนกระทั่งเมื่อประมาณ10ปีเนี่ยเริ่มมีดิจิตอลก็ดิจิตอลยังไม่มีบทบาทอะไรจนกระทั่งเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมานับจากปีนี้นะ2562เริ่มมีการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ผกผันมากที่สุดเลยนะครับคนไทยก็จะได้รับข้อมูลข่าวสาร จากสื่อที่ผ่านทางมือถือโซเชียลนะครับแล้วก็คนไทยก็จะเสพข้อมูลทีนี้เทคโนโลยีของเอามาใช้ในทางการแพทย์ทางด้านศัลยกรรมเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีการใช้เขาเรียกไอเมจจิ้งหรือการถ่ายภาพแล้วก็มาสร้างเป็นสามมิติเพื่อให้คนไข้ได้เห็นว่าหลังทำแล้วหรือก่อนทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งซึ่งก็ไม่มากนักเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยดิจิทัลออกมาก็ยังไม่พัฒนาแต่ว่าพอมาถึงปีพ.ศ.นี้มันเป็นเรื่องของ 3D แล้วครับ 3D 3D ก็จะทำให้เกิดคำอธิบายแล้วก็สร้างภาพแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการทำศัลยกรรมเรื่องของความนิยมในการทำศัลยกรรมตกแต่งนั้นเกิดจากการโฆษณาการทำมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นผลพวงของดิจิทัลหรือโซเชียลอันนี้มีทั้งบวกและลบแต่ว่าในทางบวกก็ทำให้คนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ในทางลบมีการทำภาพที่ไม่ตรงกับความจริงก็คือเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการทำ PR หรือว่าการสร้างภาพให้บิดเบือนไปจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างความคาดหวังให้กับคนไข้มากขึ้นคนไข้ก็จะมีความหวังว่าจะได้ในสิ่งที่เห็นจากการทำโฆษณามาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิวัฒนาการระยะยาวหรือการตลาดระยะยาวต้องรักษาตลาดด้วยความจริงต้องทำวิชาการนำการตลาดหรือพูดง่ายๆต้องใช้ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายผลงานทั้งหลายต้องใช้วิชาการซึ่งเป็นข้อจริงไม่มีเท็จนะไม่ใช่เท็จจริงนะข้อจริงล้วนๆเลยนะครับถึงจะทำให้ธุรกิจตัวนี้ของไทยได้ยั่งยืนนะครับ